งานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคมมีผู้ร่วมงานร่วมใจใส่ชุดย้อนยุคมาชมความงามของบรรดาดอกไม้นานาชนิดกันอย่างเนืองแน่นโดยขณะนี้มียอดผู้ชมที่มาร่วมงานตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันนี้รวมทั้งสิ้น 51,297 คนใช้ในกลางสงครามด้วย